คุณเคยรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายจากปัญหาและอุปสรรคอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่เมื่อคุณได้รับโอกาสจากใครที่ไหนก็ไม่รู้ทำให้คุณมีโอกาสและมีความหวังที่จะไปต่อไลออนเหมือนกันนะครับบ่อยครั้งที่เราทำกิจกรรมบริการจึงทำให้เราเห็นโอกาสและมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในการทำกิจกรรมบริการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าและในขณะเดียวกันเราก็มีทักษะและมีความรู้เพื่อที่จะทำให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆที่อยู่ในสังคมในพื้นที่และชุมชนที่เราไปทำกิจกรรมนั่นเองผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมความสุขส่วนบุคคลจากผู้ที่ลงไปทำกิจกรรมนั่นเองและสายสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีแห่งมวลสมาชิกไลออนที่เรามีร่วมกันการประชุมในระดับภาคจะทำให้เราเองได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจากสิ่งเดิมๆที่เราเป็นอยู่การประชุมในระดับภาครวม310ประเทศไทยจะทำให้เราเองมีโอกาสและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญการประชุมในระดับ OCIL Forum จะทำให้เราเองมีโอกาสมีทักษะมีประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณและนี่เป็นโอกาสดีที่เราได้รับเกียรติจากไลออนสากลให้จัดงานประชุม OCIL Forum ที่ประเทศไทยณเมืองพัทยาที่โรงแรม Royal Cliff ในวันที่14-17พฤศจิกายนนี้และคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ได้ตระเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้พร้อมครบถ้วนหมดแล้วเพียงแต่ว่าเชิญสมาชิกไลออนไทยทุกคนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยกันในกิจกรรมครั้งนี้เราจะได้รับความรู้ข้อมูลใหม่ๆจากผู้นำสุดยอดในระดับไลออนสากลท่านจะมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสิ่งที่ท่านทำและสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมบริการมาแล้วอย่างมากมายและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นไฮไลท์พิเศษสำหรับกิจกรรมในการประชุม OCIL Forum ครั้งนี้ก็คือการร่วมรอยกระทงนานาชาติโดยจะเชิญสมาชิกไลออนทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ร่วมรอยกระทงด้วยกันและสิ่งนี้จะเป็นการสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีจากเราไปสู่เพื่อนไลออนที่มาจากไลออนสากลทุกคนด้วยกันเชิญชวนสมาชิกไลออนทุกคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างความภาคภูมิใจเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สุดยอดให้กับตัวเองได้มากที่สุดเพราะว่าในกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดการแบ่งปันที่ดีและยอดเยี่ยมในระหว่างไลออนด้วยกันไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้เข้ามาใกล้ตัวแล้วเราจะต้องไขว่คว้าเพื่อเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่สุดยอดไลออนไทยทุกคนไม่ควรพลาดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ซึ่งเราเองจะได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการร่วมประชุมครั้งนี้ไปพร้อมๆกันสวัสดี